ทะเถยะปุริโสทานังแปลว่าเกิดเป็นคนควรให้ทานในโลกนี้มีคนที่จนยากแสนลำบากดิ้นรนกังวลหาผู้มีทรัพย์อย่าละกรุณาควรเมตตาตั้งจิตอุทิศทานบริจาคโภคะสละให้ทั้งของใช้เสื้อผ้ากระยาหารสงเคราะห์คนจนเหลือช่วยเจือจานนับเป็นทานการุณบุญอนันต์พระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องในสมัยพุทธกาลผู้หญิงคนหนึ่งถูกเผาทั้งเป็นครับมนุษย์เราเนี่ยมีปัญหาอยู่ด้วยกรรมสองอย่างคือกรรมในปัจจุบันนี่เรารู้ว่าเราไปทำอะไรมาแล้วกรรมมันมาสนองเรารูปไหนแบบไหนนี่เรารู้สืบหาเรื่องราวความเป็นมาได้แต่ว่ากรรมบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาเหตุผลได้นอกจากจะย้อนกลับไปถึงเรื่องของกรรมเก่านะครับอย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเรื่องนี้นางสามาวดีเป็นธิดารูปงามของเศรษฐีเมืองพัทธวดีปรากฏว่าเวลานั้นเกิดโรคอหิวาระบาดอย่างหนักผู้คนในเมืองล้มตายลงเป็นจำนวนมากสมัยก่อนนั้นถ้าหาลงเนี่ยหรือว่าโรคอหิวาระบาดที่ไหนก็ต้องย้ายบ้านย้ายเมืองหนีกันเลยทีเดียวเศรษฐีพัทธวดีก็เลยตัดสินใจพาลูกสาวและภรรยาหนีไปตายดาบหน้าหวังจะไปพึ่งพิงโคสกะเศรษฐีเมืองโกสัมพีผู้ซึ่งเป็นสหายเก่าแต่ว่าโชคชะตากลับเล่นตลกในขณะที่เดินทางเนี่ยเพียงเพราะความกตัญญูอย่างสูงต่อบิดามารดานางสามาวดีในยอมสละอาหารส่วนของตัวให้กับพ่อแม่ได้กินอย่างเต็มที่ผลจากการบริโภคเกินพอดีก็ทำให้ร่างกายย่อยอาหารไม่ทันประกอบกับความหิวโหยทั้งพ่อทั้งแม่ก็เลยเสียชีวิตในที่สุดก็ทิ้งให้บุตรสาวกลายเป็นกำพร้าไปทีนี้พอโคสกะเศรษฐีทราบเรื่องที่เกิดขึ้นกับเศรษฐีผู้เป็นสหายว่าต้องตายไปอย่างน่าสงสารด้วยความสงสารแล้วก็เอ็นดูนางสามาวดีซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อนก็เลยขอรับมาเป็นลูกบุญธรรมพร้อมทั้งมอบหญิงบริวารให้500คนวันหนึ่งนางสามาวดีพร้อมบริวารพากันไปเที่ยวงานเทศกาลรื่นเริงของเมืองโกสัมพีความงามของนางก็ทำให้พระเจ้าอุเทนเจ้าผู้ครองนครโกสัมพีถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยความเสน่หาพอรุ่งเช้าก็มีพระราชสารไปสู่ขอนางสามาวดีขอกับท่านโคสกะเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงนางก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเพราะถือว่าเป็นการแทนคุณพ่อเลี้ยงด้วยเหตุนี้พระเจ้าอุเทนก็เลยแต่งตั้งให้นางเป็นพระนางสามาวดีพระอัครมเหสีแห่งนครโกสัมพีวันหนึ่งนางสามาวดีนี่ได้รู้เรื่องความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้ารู้เรื่องความมหัศจรรย์ของพระธรรมเทศนาที่ทำให้นางขุชุตราหญิงรับใช้ร่างอัปลักษณ์ของนางเนี่ยกลับตัวกลับใจจากการทำบาปพระนางเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์ถึงก็ร้องขอให้นางขุชุตรานี่แสดงธรรมตามที่ฟังมาจากพระพุทธเจ้าให้นางฟังบ้างในทันทีที่นางขุชุตรามาถึงพระนางก็ยกพระแท่นของพระนางเองเนี่ยให้นางขุชุตราซึ่งเป็นหญิงรับใช้เนี่ยนั่งประทานผ้านุ่งแพรพันให้ใหม่เพื่อเป็นการแสดงคารวะอย่างสูงและเมื่อพระนางสามาวดีและสาวใช้บริวารทั้ง500คนได้ฟังธรรมจบนี่ทั้งหมดก็บรรลุโสดาบันพร้อมกันอันนี้ฟังจากปากของนางคนใช้คือขุชุตรานี่นะด้วยความอิ่มเอิบใจและเลื่อมใสในพระธรรมนับแต่นั้นพระนางสามาวดีและเหล่าบริวารทั้ง500นางก็พร้อมใจกันถือศีลปฏิบัติธรรมพระนางสามาวดียังได้มอบหมายให้นางขุชุตรานี่ไปวัดไปฟังธรรมทุกวันไปฟังซิว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศอะไรแล้วก็กลับมาเล่าให้พระนางแล้วก็บริวารฟังด้วยต่อมาพระเจ้าอุเทนได้แต่งตั้งมเหสีอีก2 องค์คือนางวาสุรัตตา
แล้วก็พระนางมาคันธียาเป็นมเหสีองค์ที่สามนะองค์ที่สองเฉยเฉยไม่เป็นไรแต่องค์ที่สามนี่แสบนางมาคันธียาเนี่ยมีความอาฆาตแค้นในพระพุทธองค์มาก่อนเมื่อรู้ว่าพระนางสามาวดีซึ่งเป็นพระอัครมเหสีใหญ่เนี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้าก็เกิดความไม่พอใจคิดหาอุบายกำจัดพระนางสามาวดีกุเรื่องขึ้นใส่ความหลายครั้งจนถึงขั้นใส่ร้ายว่าพระนางสามาวดีมีใจฝักใฝ่กับพระพุทธเจ้าแล้วก็คิดจะปลงพระชนพระเจ้าอุเทนว่าอย่างนั้นท้ายที่สุดปรากฏว่าพระเจ้าอุเทนทรงคล้อยตามมีรับสั่งให้ประหารชีวิตนางสามาวดีพร้อมกับบริวารแต่ว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เพียงแค่ง้างสอนขึ้นเท่านั้นเองพระองค์กลับสัมผัสถึงความดีงามของพระนางสามาวดีก็ก้มลงกราบขอโทษพระนางแทบพระบาทแล้วก็ปวารณาตนเข้าสู่บวรพุทธศาสนารักษาศีลฟังธรรมเช่นพระนางสามาวดีความเปลี่ยนแปลงอันนี้เพิ่มความเครียดแค้นให้กับพระนางมาคันธียาเมียน้อยคนที่สามนี่มากยิ่งขึ้นจนวันหนึ่งนางก็วางแผนเผาพระนางสามาวดีพร้อมบริวารทั้งเป็นพระนางสามาวดีนั้นแม้จะเห็นเปลวเพลิงกำลังลุกลามเข้ามาใกล้ก็ไม่ได้ทรงหวั่นไหวกลับรับสั่งให้เหล่าบริวารตั้งจิตตั้งใจเจริญเมตตาแม้ท้ายที่สุดทั้งหมดจะต้องจบชีวิตลงในกองไฟแต่ก็ต่างบรรลุธรรมขั้นสูงไปตามๆกันเหตุแห่งการตายของพระนางสามาวดีนี้สืบเนื่องด้วยกรรมเก่าเมื่อครั้งอดีตกาลเธอไปทำอะไรมาครับนะในชาติก่อนนั้นพระนางและเหล่าบริวาร500คนเนี่ยพากันสุมไฟขึ้นเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายไปเผากันที่ในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งครั้นพอไฟมอดลงจึงทราบว่านางได้เผาพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งท่านกำลังเข้าสมาธิอยู่ในพงหญ้าไปด้วยเผาพระไปด้วยองค์หนึ่งด้วยความหวาดกลัวพวกนางก็ช่วยกันสุมไฟอีกครั้งให้แรงยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ทำลายหลักฐานให้สิ้นซากคือเผาให้หมดกระดูกเลยก่อนที่จะพากันกลับเข้าเมืองผลกรรมในครั้งนั้นก็ทำให้พระนางสามาวดีและบริวาร500คนต้องถูกไฟนรกเผาไหม้อยู่หลายพันปีและเมื่อพ้นจากนรกก็ยังต้องถูกเผาทั้งเป็นอีก100ชาติซึ่ง1ใน100ชาตินั้นก็คือจุดจบกลางกองเพลิงด้วยน้ำมือของพระนางมาคันธียาดังเหตุการณ์ที่ได้เล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นเรื่องแรกวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องจากชาดกที่กล่าวถึงมานพน้อยผู้หนึ่งเป็นลูกชายของนายพาณิชย์ผู้มั่งคั่งแห่งเมืองพาราณสีมีนิสัยเกกมะเรกและละทิ้งการศึกษาตั้งแต่เล็กไม่ชอบร่ำชอบเรียนอะไรพ่อก็ตั้งชื่อให้ว่าเจตคุปเมื่อเด็กนี่พ่อก็ส่งให้ไปเล่าเรียนอยู่กับครูผู้มีความรู้ความสามารถแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะว่าเจตคุปเป็นเด็กที่ชอบคบค้ากับเพื่อนที่เป็นพานลูกสกุลถอยซึ่งล้วนแต่มีติดใจชั่วช้าชอบประพฤติลักเล็กขโมยน้อยต่างๆนานาเป็นอาจินเจตคุปก็พลอยติดเอานิสัยเพื่อนรุ่นเดียวกันมาเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นลูกของนายพาณิชย์ผู้มั่งคั่งเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงพ่อก็ตามใจคอยเอาเงินทองประเคนให้ใช้วันละมากๆเพราะว่ามีลูกชายคนเดียวเป็นที่รักสุดสวัสดิ์เจตคุปก็เอาเงินนั้นไปเที่ยวเตร่หาความสนุกกับเพื่อนๆด้วยการเล่นการพนันแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับผู้หญิงงามเมืองเป็นประจำทุกค่ำคืนครั้นพอย่างเข้าเป็นหนุ่มไอ้ความที่เที่ยวเตร่กินเหล้าเมายาคบหากับหญิงชั่วก็ทำให้เป็นโรคก็พาให้ร่างกายพิกลพิการไปด้วยคือมีขาลีบเล็กเหมือนกับขานกกระเรียนมีดวงหน้าซีดเซียวเหมือนกับคนอมโรคแล้วจิตใจก็พลอยพิการตามร่างกายไปด้วยทั้งที่ในขณะที่เป็นหนุ่มนี่เจตคุปก็พยายามสะสมความชั่วช้าเข้าไว้มากขึ้นมากขึ้นพ่อจะว่ากล่าวสั่งสอนยังไงก็ไม่สามารถจะหักล้างนิสัยชั่วของลูกลงได้จนกระทั่งนายพาณิชย์ก็เสียใจถึงกับเจ็บป่วยหนักไม่นานก็ถึงแก่กรรมพอพ่อตายลงมรดกที่ยังมีอยู่ไม่มากนักในตอนหลังๆนี้
เจตคุปก็เอามาล้างผลาญจนหมดสิ้นเนื้อประดาตัวลงครั้นทรัพย์สมบัติตัวเองหมดก็คิดหาทางทำลายทรัพย์ของผู้อื่นก็คือการลักขโมยทรัพย์ของเพื่อนบ้านจนในที่สุดก็ถูกจับได้แต่ก็ให้บังเอิญคลาดแคล้วรอดไปได้ไม่ถูกอาญาบ้านเมืองก็หลบหนีซะเซพเนจรจากเมืองนั้นไปสู่เมืองนี้เสร็จแล้วไปถึงเมืองมิถิลาซึ่งเป็นที่อยู่ของพ่อค้าคนหนึ่งมีชื่อว่านันทกะเศรษฐีเจตคุปได้ยินชื่อนี้แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อของตัวเนี่ยเป็นสหายสนิทกับนันทกะเศรษฐีผู้นี้เพราะว่าเคยไปมาค้าขายติดต่อกันเสมอสมัยที่เจตคุปยังเล็กๆอยู่ก็เลยบากหน้าเข้าไปหานันทกะเศรษฐีเล่าความว่าตัวเป็นลูกของนายวานิชซึ่งได้เคยค้าขายติดต่อกับท่านมาแล้วบัดนี้พ่อสิ้นชีวิตไปแล้วตัวเองก็บังเอิญมาประสบเคราะห์กรรมเข้าว่าอย่างนี้ก็ร้องไห้ร่ำไรเพื่อให้เศรษฐีเกิดความเวทนาสงสารฝ่ายนันทกะเศรษฐีพอได้ยินได้เห็นสารรูปของไอ้เจ้าหนุ่มนี่ก็ประหลาดใจแล้วก็คิดสงสารก็ปลอบโยนซักถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงถึงได้กลายมาเป็นคนตกยากอนาถาแต่งตัวมอซอพิกลอย่างนี้เจตคุปก็เสแสร้งเพทุบายขึ้นโอ้พ่อครับผมจัดสินค้าลงบรรทุกเรือไปขายที่เมืองหนึ่งมาระหว่างทางก็ถูกพายุใหญ่พัดทำลายเรือผมอับปางหมดเลยสินค้าในเรือก็หมดเรือของผมก็พังหมดเลยจมครับผมต้องเกาะกระดานลอยอยู่ในกลางมหาสมุทรแต่เพียงผู้เดียวเผอิญยังไม่สิ้นชีวิตก็เลยรอดมาขึ้นฝั่งได้แต่ก็มืดมนไปหมดเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ที่ผมขึ้นน่ะเป็นที่ไหนผมก็ซัดเซพเนจรอยู่ในป่านั้นหลายเดือนจนกระทั่งดันด้นมาถึงเมืองนี้ผมไม่มีหน้าจะกลับไปเมืองที่บ้านผมแล้วล่ะครับเพราะว่าทรัพย์สมบัติและหมดแล้วก็คงจะหมดคนนับถือพ่อแม่ของผมก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วผมไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครทั้งนี้เป็นผลกรรมซึ่งทำมาแต่ชาติปางก่อนของผมเองครับพอพูดแล้วเจตคุปก็บีบน้ำตาร้องไห้ทำให้ดูน่าสงสารมากขึ้นนันทกะเศรษฐีก็บังเกิดความสงสารจริงๆก็เลยต้อนรับเลี้ยงดูให้ชายหนุ่มนี้อาศัยอยู่ในบ้านของตัวไอ้เจ้าชายชั่วนี่เห็นทางจะได้ดีก็พยายามฝืนใจปฏิบัติตัวเป็นคนดีปรนนิบัติท่านเศรษฐีจนท่านเศรษฐีไว้ใจให้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการค้าขายเจตคุปก็ยิ่งแกล้งทำเป็นดีหนักขึ้นเพื่อหวังจะล่อให้เศรษฐีตายใจแล้วจะคิดรวบทรัพย์สมบัติในภายหลังและท่านนันทกะเศรษฐีกับภรรยานี่ก็มีลูกสาวซึ่งกำลังย่างสู่ความสาวคนหนึ่งชื่อนางจันทราวดีเป็นผู้หญิงที่มีรูปโฉมสิริงดงามมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการแต่ก็ยังไม่ได้มีเย้าเรือนอะไรสองสามีภรรยาพอมองเห็นว่าในเจตคุปนี่มีความประพฤติดีมีอุตสาหะวิริยะทำงานบ้านอย่างขยันขันแข็งอย่างนี้ก็ปรึกษากันจะยกลูกสาวให้แก่ชายหนุ่มโดยถือว่าเจตคุปก็เป็นคนตระกูลดีคนหนึ่งทั้งเป็นลูกของเพื่อนพ่อค้าด้วยกันมาก่อนถึงแม้ว่าเวลานี้จะยากจนลงก็ตามแต่ก็ติด้วยว่าเจตคุปนี่เป็นคนร่างพิกลพิการไม่รู้ว่าลูกสาวจะยินดีหรือเปล่าเท่านั้นก็ต้องรอขอความเห็นจากนางจันทราวดีซะก่อนเมื่อนันทกะเศรษฐีและภริยาเรียกนางจันทราวดีมาบอกความประสงค์ให้ทราบนางจันทราวดีก็บอกว่าแล้วแต่พ่อแม่เพราะว่านางเป็นหญิงอยู่ในโอวาทอันดีของพ่อแม่ตลอดมาถึงแม้ว่าร่างกายของเจตคุปจะไม่ชวนมองแต่ความที่เสแสร้งเป็นคนดีของเจตคุปก็พอที่จะมีน้ำหนักช่วยให้นางสลัดความรังเกียจลงได้บ้างทั้งอาศัยเจตคุปเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาสรรหาแต่คำพูดไพเราะมาพูดกับนางก็ทำให้นางลืมความขี้ริ้วขี้เรของเจตคุปจนหมดสิ้นครั้นแล้วท่านนันทกะเศรษฐีก็บอกข่าวดีให้เจตคุปทราบโดยแท้จริงนั้นเจตคุปเป็นคนที่เห็นแก่เงินมากกว่าอะไรทั้งหมดถึงนางจันทราวดีจะเป็นหญิงรูปงามมารยาทดีผู้ชายคนไหนเห็นก็จะต้องพึงประสงค์แต่ว่าเจตคุปเป็นคนกาลกิณีไม่คู่ควรแก่สิริดังนี้ความรักในตัวนางก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นว่านันทกะเศรษฐีจะยกลูกสาวให้ก็ยินดีถึงทรัพย์สมบัติที่จะได้แบ่งจากเศรษฐีมาก
กว่าที่จะได้ตัวนางเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กำหนดวันแต่งงานให้คนทั้งสองฝ่ายนางจันทราวดีแต่งงานกับเจตคุปแล้วนางก็ปรนิบัติสามีรูปชั่วใจดำเป็นอย่างดีไม่ได้คำนึงถึงความขี้ริ้วขี้เหร่ของสามีแต่ประการใดนางพอใจที่จะเป็นภรรยาที่ดีของเจตคุปทุกอย่างแต่นิสัยเสือนี่จะกลายเป็นลูกแกะนั้นยังไม่เคยมีด้วยเหตุที่ว่านี่ถึงชายหนุ่มจะได้แกล้งประพฤติดีอยู่คราวนึงก็หาได้ดีจริงตลอดอยู่มาวันหนึ่งเจตคุปก็ดิ้นรนหาทางออกเพื่อจะเอาทรัพย์ที่ภรรยามีอยู่รวมทั้งเครื่องประดับในตัวนางทั้งหมดก็บอกกับภรรยาบอกว่าข้าเนี่ยได้จากเมืองมาอยู่ในเมืองเจ้าเนี่ยก็หลายปีแล้วไม่ได้ข่าวคราวญาติมิตรในเมืองข้าเลยข้ารู้สึกไม่สบายใจอ่ะขอนางจงไปบอกแก่บิดามารดาของนางขออนุญาตให้ข้ากลับไปบ้านเมืองสักพักแล้วถ้านางอยากจะไปด้วยข้าก็ยินดีนางจันทราวดีก็นำความนั้นมาบอกเล่าแก่บิดามารดาของตัวนันทกาเศรษฐีก็อนุญาตให้ลูกเขยไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองได้แล้วถ้าลูกสาวจะตามไปด้วยก็อนุญาตตกลงกันอย่างนี้แล้วนันทกาเศรษฐีก็จัดหาข้าวของและมอบเงินทองให้กับลูกเขยเป็นจำนวนหนึ่งแล้วก็จัดหญิงคนใช้ให้ติดตามไปด้วยคนหนึ่งทั้งเจตคุปกับนางจันทราวดีก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปสู่เมืองพาราณสีเจตคุปพาภริยาออกเดินทางไปหลายวันก็ยังไม่บรรลุถึงเมืองพาราณสีเพราะเจตคุปพาเดินทางยอกย้อนไม่อยากจะให้ถึงเมืองเร็วๆด้วยตรึกตรองในใจไปตลอดทางว่าจะทำวิธีไหนถึงจะทิ้งภริยาเสียได้เพราะการที่จะพาภริยาของตัวไปที่บ้านเมืองเดิมนั้นนางก็จะจับความลับของตัวได้ในเรื่องของความชั่วช้าชาวบ้านชาวเมืองเขารู้กันทั่วว่าตัวทำอะไรมาและที่หลอกพานางมาดีด้วยก็เพราะเครื่องทองรูปพรรณที่ตกแต่งนางมาเนี่ยก็ล้วนจะมีค่ามหาศาลไหนๆจะคิดกอบโกยแล้วก็จะต้องฉกฉวยเอาซะให้หมดส่วนนางนั้นด้วยบุญของเจตคุปไม่ถึงก็เลยไม่เกิดความเสน่หานางแต่ประการใดกลับมองข้ามความงามความดีความเป็นนางแก้วของนางไปเสียหมดเจตคุปเฝ้าแต่ครุ่นคิดจะสลัดทิ้งคิดแต่ว่าควรจะฆ่านางกับสาวใช้นั้นซะด้วยให้หมดเพราะว่าลำพังถ้าจะหลอกเอาสมบัติของนางแต่อย่างเดียวให้หมดแล้วปล่อยนางกลับไปตามลำพังกับสาวใช้ความก็จะล่วงรู้ถึงพ่อตาเขาจนได้เจตคุปก็คิดวิธีที่จะทำลายชีวิตผู้หญิงทั้งสองคนนี้เสียพอคิดตกลงใจอย่างนี้แล้วพอไปถึงป่าเปลี่ยวเจตคุปก็ชวนหยุดพักแล้วก็บอกกับนางว่าที่ตำบลนี้โจรผู้ร้ายชุกชุมนางจงปลดเครื่องประดับกายทั้งปวงที่มีค่าทั้งหมดนี้ออกให้สามีซ่อนไว้พอนางทำตามแล้วเจตคุปก็ล่อหญิงคนใช้ให้เข้าป่าไปโดยลำพังโดยหลอกให้ไปหาน้ำไว้เป็นเสบียงเดินทางต่อพอพ้นลับตานางมาแล้วเจตคุปก็เอามีดเชือดคอคนใช้นั้นเสียแล้วก็กลับไปหาภรรยาล่อให้ภรรยาเดินไปใกล้เหวแล้วก็ผลักภรรยาให้ตกลงมาในก้นเหวลึกแต่ให้มีอันเป็นไปโดยที่ชะตานางจันทราวดียังไม่ถึงคาดจึงบังเอิญในที่ก้นเหวนั้นมีกิ่งไม้และใบไม้รองรับอยู่เป็นอันมากนางตกลงไปแล้วก็ไม่ถึงกับสิ้นชีวิตแต่เพียงได้รับบาดเจ็บบ้างเท่านั้นเมื่อเจตคุปผลักภรรยาของตัวตกลงมาในเหวแล้วก็รวบรวมทรัพย์สมบัติและเครื่องประดับกายของนางทั้งหมดมุ่งหน้าไปสู่บ้านเมืองของตนอยู่ทั้งนี้เมื่อนางจันทราวดีตกลงไปนอนสิ้นสติอยู่ในก้นเหวพักใหญ่พอฟื้นขึ้นมาก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจนกระทั่งมีคนเดินทาง 2-3 คนผ่านมาทางนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลืออยู่ก้นเหวคนกลุ่มนั้นก็ช่วยกันเอาทวารต่อลงไปช่วยนางจันทราวดีขึ้นมาได้เมื่อซักถามว่านางเป็นใครไปมายังไงถึงได้ตกลงมาในเหวนางก็เล่าให้ฟังว่านางชื่อจันทราวดีเป็นลูกสาวนันทกะเศรษฐีเศรษฐีใหญ่ในกรุงมิถิลาเดินทางมากับสามีและสาวใช้พบโจรป่าฆ่าสาวใช้แล้วก็มัดพาสามีของนางไปแล้วเมื่อปลดเครื่องประดับกายของนางหมดแล้วก็จะข่มขืนบังคับให้นางพลีร่างบำเรอพวกมันครั้นนางขัดขืนก็ผลักนางตกลงมาในเหวนี้ไม่ทราบว่าสามีของนางจะเป็นตายร้ายดีประการใดคนเดินป่ากลุ่มนั้นก็เชื่อนางแล้วก็พานางไปส่งที่บ้านเมื่อนางจันทราวดีไปถึงบ้านก็เล่าความอย่างเดียวกับที่เล่าให้ผู้ชายเหล่านั้นฟังนันทกะก็ปลอบใจลูกสาวก็รับปากว่าจะส่งคนไปช่วยติดตามค้นหาสามีให้อย่าเพิ่งเสียอกเสียใจอะไรเลย
นางจันทราวดีก็ได้แต่หวานอมขมกลืนอยู่ในใจเพราะว่าไม่กล้าบอกความจริงแก่บิดาฝ่ายเจตคุปเมื่อผลักภริยาตกเหวแล้วก็นำของมีค่าและสมบัติเงินทองทั้งหมดมุ่งหน้าเดินทางต่อไปจนเข้าเขตเมืองของตัวคราวนี้เจตคุปกลับไปในสภาพคนมีทรัพย์พวกเพื่อนฝูงเก่าๆก็พากันมาห้อมล้อมชักจูงไปในทางสนุกเหมือนแต่ก่อนคือเที่ยวกินเหล้าคบหาผู้หญิงเล่นการพนันกันอย่างมีความสุขสำราญเต็มที่จนกระทั่งในที่สุดทรัพย์ที่ได้มาก็ถูกผลาญย่อยยับลงไปจนหมดสิ้นกลับไปสู่สภาพเดิมเมื่อครั้งตกยากเพื่อนฝูงก็พละหนีไปจนไม่มีเหลือจะหันหน้าไปหาใครก็หมดที่พึ่งเพราะครั้งหนึ่งเจตคุปได้เคยสร้างกรรมชั่วไว้มากเกรงว่าเจตคุปจะเข้ารอบเดิมอีกก็เลยไม่มีใครต้อนรับแล้วก็สงสารเจตคุปก็ดำริคิดหาทางกลับไปบ้านพ่อตาอีกครั้งด้วยเล่ห์อุบายที่จะนำไปบอกแก่พ่อตาว่าบัดนี้นางจันทราวดีคลอดบุตรเป็นชายแล้วพ่อตาคงจะดีใจที่ได้รับข่าวดีอย่างนี้เราก็จะต้องได้รับทรัพย์สมบัติอีกก้อนหนึ่งเป็นของขวัญแก่ลูกชายพอตกลงใจอย่างนี้เจตคุปก็มุ่งตรงกลับไปบ้านของนันทกะเศรษฐีพ่อตาอีกครั้งหนึ่งพอย่างเข้าเขตประตูบ้านของนันทกะเศรษฐีเวลานั้นเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วใกล้จะพลบค่ำสายตาของเขาก็เลือบไปเห็นนางจันทราวดีลงเรือนมาพอดีขณะนั้นนางจันทราวดีอยู่ในชุดอาภรณ์ที่คล้ายคลึงกับวันที่เขาผลักนางตกเหวเจตคุปก็สำคัญว่านางตายไปแล้วที่ปรากฏตัวอย่างนี้คงจะเป็นผีไม่ใช่นางจันทราวดีตัวจริงคิดดังนั้นไอ้ความตกใจก็เกิดขึ้นร้องตะโกนปากคอสั่นว่าอย่าทำข้าพเจ้าเลยไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะว่าแล้วก็หันหลังได้ก็ออกวิ่งเต็มสุดฝีเท้าด้วยอารมณ์กลัวสุดขีดไปตามทางด้วยผลกรรมของเจตคุปที่มีมาแล้วแต่ต้นเมื่อเขาหลับหูหลับตาวิ่งหนีไปได้พักใหญ่ไม่คำนึงถึงภัยข้างหน้าที่จะมีขึ้นก็หลงมาในเขตป่าที่พรานวางกับแล้วก็หลุมไผ่ไว้ดักสัตว์เขาต้องตกลงไปในหลุมดักสัตว์ซึ่งมีปลายแหลมเรียวของไม้ไผ่เสี้ยมปักไว้ก้นหลุมร่างของเจตคุปถูกปลายแหลมของไม้เสียบทะลุร่างกายของเขาเป็นที่น่าเวทนาเขาได้แต่ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสจนกระทั่งดับจิตครับนั่นเป็นเรื่องราวของบาปเวรที่เกิดขึ้นในชาดกเก่าๆนะครับ